่อนอื่นพาคุณผู้ชมครับไปดูเรื่องของการเมืองกันหน่อยนะครับวันนี้เรื่องใหญ่ๆเนี่ยก็คือศาลรัฐธรรมนูญนะครับวันนี้มีการพิจารณากรณียุบพรรคก้าวไกลครับโดยหลังจากการพิจารณาวันนี้ปรากฏว่าศาลไม่เปิดห้องไต่สวนนะครับนัดอีกทีนึงก็คืออีกประมาณสัก2สัปดาห์7สิงหาคมนี้ครับ7สิงหาคมนี้จะนัดฟังคำสั่งเลยว่าจะยุบหรือว่าไม่ยุบพรรคก้าวไกลไปดูครับที่ศาลรัฐธรรมนูญวันนี้ครับเริ่มการประชุมประจำสัปดาห์เวลา 9:30 น.วาระสำคัญที่ถูกจับจ้องครับคือการพิจารณาคดียุบพรรคก้าวไกลจากนโยบายหาเสียงแก้ไขมาตรา112ว่าเขาข่ายล้มล้างการปกครองหรือไม่โดยหลังการประชุมประมาณ 11:25 น.ครับศาลรัฐธรรมนูญได้เปิดเผยผลการพิจารณาโดยศาลเห็นว่าคดีดังกล่าวเป็นปัญหาข้อกฎหมายและมีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะวินิจฉัยจึงยุติการไต่สวนครับตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญปีพุทธศักราช2561มาตรา58วรรค1หากคู่กรณีประสงค์จะแถลงการปิดคดีให้ยื่นเป็นหนังสือต่อศาลรัฐธรรมนูญภายในวันพุธที่24กรกฎาคมก็คือพุธหน้าถ้าจะแถลงปิดคดีก็ต้องทำภายในพุธหน้าส่วนคำร้องที่คู่กรณียื่นให้รับรวบรวมไว้ในสำนวนคดีเพื่อประกอบการพิจารณาครับโดยศาลรัฐธรรมนูญนัดแถลงด้วยวาจาประชุมปรึกษาหารือและจะลงมติ7สิงหาคม 9:30 น.อันนี้นัดส่วนการฟังคำวินิจฉัยจะมีการเปิดเผย15:00 น.ครับโอ้วันนั้นรู้เลยนะวันนั้นรู้เลยฮะรู้เลยว่ายุบไม่ยุบนะฮะครับผมซึ่งโอ้โหท่าทีของพรรคก้าวไกลวันนี้เนี่ยน่าสนใจเพราะว่าก็พยายามจะให้ศาลได้เปิดไต่สวนมาโดยตลอดแต่สุดท้ายแล้วศาลบอกไม่เปิดไต่สวนแล้วนะพยานหลักฐานครบถ้วนพร้อมวินิจฉัยเลย7สิงหาคมนี้แต่วันนี้กลับกันนะท่าทีคุณชัยธวัฒน์ดูค่อนข้างยิ้มแย้มยังยิ้มได้แต่ยอมรับว่าเสียดายนะครับจริงๆเนี่ยก็ยังมั่นใจนะวันนี้ท่าทีคุณชัยธวัฒน์บอกว่าก็น้อมรับนะฮะคำพิจารณาของศาลนะครับแต่เชื่อว่าสิ่งที่พยายามโต้แย้งกลับไปยังศาลทั้งข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายโดยเฉพาะกระบวนการตั้งแต่กกต.ส่งเรื่องมายังศาลเนี่ยมั่นใจนะครับว่ายังไงก็ตามเนี่ยไม่น่าจะถึงขั้นยุบพรรคนะครับแต่ก็ยอมรับว่าเสียดายที่ไม่มีโอกาสได้ไต่สวนพยานปากสำคัญเอาฟังหัวหน้าพรรคก้าวไกลดูฮะก็ต้องเรียกว่าน่าเสียดายที่ไม่มีการเปิดไต่สวนนะครับเพราะว่าในความในมุมมองของเราในฐานะผู้ถูกร้องเนี่ยเรายังเห็นว่าเรื่องข้อเท็จจริงเนี่ยยังมีประเด็นปัญหาที่ควรจะมีการไต่สวนให้ถึงที่สุดก่อนนะครับส่วนประเด็นปัญหาเรื่องข้อกฎหมายนะครับซึ่งศาลเห็นว่าเหลือแค่ประเด็นข้อกฎหมายเท่านั้นที่จะต้องพิจารณาในคดีนี้เราก็ยังมีความมั่นใจในข้อต่อสู้ทางกฎหมายที่เราได้ต่อสู้ไปนี่ฮะก็แสดงท่าทียังมั่นใจนะฮะสำหรับคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนนะครับซึ่งบอกว่าแม้ว่าศาลรัฐธรรมนูญจะไม่เปิดไต่สวนให้นะฮะแต่ดูแล้วกำลังใจยังดียิ้มแย้มนะท่านบอกว่าเพราะศาลมีหลักฐานเพียงพอแล้วท่านว่าแบบนั้นเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เหลือประเด็นที่ต้องพิจารณาแค่ในส่วนที่เป็นข้อกฎหมายเท่านั้นซึ่งศาลมีความเห็นคือให้เอาคำร้องของคู่กรณีเข้ามาอยู่ในสำนวนด้วยก็น่าจะหมายถึงในส่วนของพรรคก้าวไกลก็คือบันทึกถ้อยคำพยานก็คือทางฝั่งของอาจารย์สุรพลนิติไกรพจน์ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายมหาชนเป็นทั้งที่ปรึกษาด้านกฎหมายกกต.เป็นทั้งอดีตที่การบดีมธรรมศาสตร์นะครับซึ่งพรรคก้าวไกลได้ยื่นท่านเป็นพยานไปตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วประกอบคำร้อง2ข้อที่ยื่นไปเมื่อวานนี้เพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งมวลนี้นะฮะวันนี้เนี่ยคุณชัยธวัฒน์ก็มั่นใจเมื่อสักครู่นี้ก็เห็นทั้งคุณพงุลพักขมลแล้วก็คุณวิโรจน์นะฮะก็มาด้วยมั่นใจว่ายังไงก็ตามไม่ถูกยุบนะอย่าหลายคนบอกว่าอุ้ยมองข้ามช็อตไปหรือยังจะทำยังไงต่อคุณชัยธวัฒน์บอกยังเราอาจจะไม่ถูกยุบก็ได้ไม่มีความกังวลอะไรฮะเมื่อไม่ได้เปิดไต่สวนอย่างน้อยก็ได้อย่างน้อยก็ได้รวมคำร้องเพิ่มเติมของเราอย่างที่ผมกล่าวไปนะครับทั้งพยานความเห็นของอาจารย์สุรพลนะครับทั้งคำโต้แย้งพยานหลักฐานเมื่อวันนี้ก็น่าจะเพิ่มน้ำหนักในการต่อสู้ของเรานะครับและก็แม้ว่าอย่างที่เรียนนะครับยังไม่ได้คิดว่ากังวลอะไรขนาดนั้นแต่ว่าเห็นว่าแม้จะเหลือแต่ข้อกฎหมายแม้ว่าศาลเห็นว่าจะเหลือข้อกฎหมายเราก็ยังมั่นใจว่าการต่อสู้ในข้อกฎหมายของเรามีน้ำหนักนะครับเรียกว่ายิ่งต่อสู้ยิ่งมั่นใจมากขึ้นนะฮะ
ทั้งในข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายเพราะฉะนั้นสิ่งที่พรรคก้าวไกลทำได้ก็คือส่งเอกสารคำแถลงปิดคดีภายใน24กรกฎาคมแทนการแถลงด้วยวาจาและคุณชัยธวัฒน์บอกเดี๋ยวต้องหารือกันในพรรคด้วยว่า7สิงหาคมนี้จะเอายังไงนะจะเตรียมตัวเตรียมพร้อมในการรับฟังคำวินิจฉัยอย่างไรเพราะว่าชนกับวันประชุมสภาด้วยยืนยันว่าภายในพรรคไม่มีปัญหาอะไรยังคงเดินหน้าทำงานตามปกติแล้วเขาบอกเขาวางแผนไว้ด้วยนะเพราะวันที่8สิงหาคมมีเปิดประชุมสภาเนี่ยคือไม่ได้คิดเลยว่าพรรคจะโดนยุบเพราะวันที่8เตรียมจะตั้งกระทู้ถามสดนายกใช่ดังนั้นเนี่ยก็เลยคล้ายๆกับว่ายังมีความมั่นใจอยู่27แบ่งทีมไปฟังมีแบ่งทีมมาฟังสภาแล้วก็ยังเตรียมงานของวันที่8สิงหาคมเอาไว้ด้วยใช่เพราะฉะนั้นก็บอกว่าอย่าเพิ่งมองว่าพรรคจะโดนยุบสิเราอาจจะไม่โดนก็ได้ตอนนี้ก็ทำงานตามปกติต่อไปนะฮะยังไม่ได้เตรียมแผนสำรองอะไรนะฮะคุณชัยธวัฒน์ว่าแบบนี้นะครับ